จงมีแด่พระเจ้าขอพระวจนะของพระองค์และคําแบ่งปันในเช้าวันนี้ได้หนุนจิตชูใจเราและนําให้เราได้ตอบสนองต่อพระคําของพระเจ้าขอให้เรามีสักประการหนึ่งที่เราจะได้ตัดสินใจดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามถ้อยคําตามน้ําัติไทยของพระองค์อธิษฐานร่วมกันในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับมี สีบานท่านหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ผมนะครับมีสีบานท่านหนึ่งก็ยืนคุยกับสมาชิกนะฮะเพราะว่าเห็นคนนี้เขาก็มาโบสถมาได้สักระยะหนึ่งละก็ยืนคุยกับเขาแล้วก็สอบถามเขาว่าเออท่านเนี้ยสมาชิกคนนี้ยคุณเนี่ยหนุ่มคนนี้มีส่วนรับใช้อะไรบ้างไหมในกิจจักรนะฮะหนุ่มนี่ก็ตอบว่าโอ้ไม่ต้องหรอกครับอาจารย์ ก็ทีโจมดวงกลางเขน่ะไม่เห็นต้องรับใช้อะไรเลยเขาก็ยังได้รับความรอดนี่ครับอาจารย์ก็ถามว่าอ๋อเหรอแล้วคุณรับปฏิสมาในน้ำหรือยังนะไอหนุ่มนนี้ก็ตอบว่าโอ้ไม่ต้องมั้งครับอาจารย์ก็โจมดวงกลางเขน่ะไม่เห็นต้องรับปฏิสมาในน้ําเลยเขายังได้ไปสวรรค์น,นะครับอาจารย์อาจารย์ก็ยังถามต่อว่าแล้วเวลาคุณมาโบสถ์เนี่ยคุณรับพิธีมาหาสนิทไหมครับ ไม่ต้องผมไม่ค่อยสนใจม้าอาจารย์ไม่ไม่ต้องหรอกก็โจมบบนงังเขนน่ะเขาก็ไม่ได้รับบัณฑิสมาเขาก็ไม่รับหาสนิทนะอาจารย์พระเยซูยังยอมรับเขาอยู่บนสวรรค์เลยนะว่าแลสีบานก็เลยสรุปกับสมาชิกคนนี้บอกว่าดูเหมือนว่าความแตกต่างระหว่างคุณกับโจมบบนกังเขนเนี่ยมีอยู่แค่อย่างเดียวเองก็คือโจมบบนงังเขนเนี่ยเขารักษาความเชื่อไว้ แม้จนชีวิตเขากำลังจะตายแต่คุณเนี่ยแม้จะดูเหมือนมีชีวิตยอยู่แต่ความเชื่อของคุณมันกลับกำลังจะตายที่น้องที่รักยิ่งครับหลายคนอาจจะเคยคิดเหมือนชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ว่า mm hmm. ก็โจนกลังเขนเนี่ยไม่เห็นต้องทำอะไรมากเลยแค่เขามาพูดอยู่สองประโยคเองว่าพระเยซูระลึกถึงข้าบลงด้วยนะ ระเยซู Jesus ยังบอกว่าโอเคเจอกันดูสบายดีจังเลยทําไมที่จะเวงคังเขียนไม่เห็นต้องลําบากมาโบสถ์ไม่ต้องลําบากรับใช้ไม่ต้องอาสาตัวไม่ต้องมีส่วนร่วมไม่ต้องไปแคร์พระกัมภีร์ก็ไม่ต้องอ่านสบายสบายอยากเป็นอย่างนั้นบ้างมีใครอยากเป็นอย่างโจรเองกังเขีนไหมหลายคนคงมีคําถามแบบนี้ว่า มันไม่พออีกหรือที่เราเพียงแต่รับเชื่อมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นหรือที่พระเจ้าทรงต้องการจากชีวิตของเราเพียงแค่รับความรอดรับเชื่อเชื่อด้วยใจรับด้วยปากไม่เพียงพออีกหรือนะครับพี่น้องครับมีอะไรอีกหลายอย่างที่พระเจ้าทรงคาดหวังและปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแน่นอนว่าความรอดคือประตูด่านแรก เหมือนประตูใหญ่ในการเข้าสู่อาณาบริเวณแห่งสวรรค์แต่มันมีอีกหลายประตูมันมีอีกหลายพื้นที่ที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะพาท่านไปให้ท่านดําเนินชีวิตไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงปรารถนาในชืิตของท่านหัวข้อคําเทศนาวันนี้นะครับผมให้หัวข้อว่าผลดีของการรับใช้พระเจ้าผลดีของการรับใช้พระเจ้าพูดถึงคําว่ารับใช้พระเจ้าเนี่ย หลายคนคงเคยได้ยินมาน่าจะนับครั้งไม่ถ้วนเราฟังเทศนามาเรารับการแบ่งปันจากพี่เลี้ยงของเราเราไปร่วมกลุ่มสมมามัคคีธรรมเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยมันมีคําว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยปรากฏอยู่น่าจะนับครั้งไม่ถ้วนแต่คําถามสําคัญคือจําเป็นไหมล่ะที่เราต้องรับใช้พระเจ้าแล้วการรับใช้พระเจ้ามันมันมันใช่น้ำมัทยพระเจ้าที่มีกับทุกคนไหม หรือเพียงกับแค่บางคนที่พระเจ้าทรงเรียกมาเป็นผู้รับใช้หรือเพียงแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่เต็มเวลาของกิจจักรมีอะไรก็ให้เขาเป็นคนทําสิก็เราจ้างเขามาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแล้วไม่ใช่หรือการเลือกเจ้าจมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่และที่สําคัญที่สุดคือมันมีผลดีอะไรไหมต่อชีวิตของเราหรือต่องานในภาพรวมของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้านี้อยากจะให้เราได้มา ฟังร่วมกันแล้วเข้าใจร่วมกันเพื่อคิตติจักรของพระเจ้าจะไม่ได้เต็มไปด้วยเพียงแต่คนที่มานั่งรักษาความรอดเอาไว้ว่าไม่ให้วีซ่าขึ้นสวรรค์มันขาดแต่เราจะเต็มไปด้วยคนที่พร้อมในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งแน่นอนครับคำคำนี้ไม่ได้หมายถึงผู้รับใช้ที่มีเพียงแค่บางคนในคิจักร และแน่นอนไม่ได้หมายถึงผู้รับใช้เต็มเวลาที่เขาทํางานเต็มเวลาในคิดแจักแต่หมายถึงเราทุกคนที่พระเจ้าทรงมีน้ําพระทยัยบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราพระกัมภีร์หลายตอนนะครับได้บ่งบอกให้ชัดเจนว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีน้ําพระทยัยให้เราได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าเรามองย้อนไปถึงตั้งแต่ปฐมมการบทที่1นึ่ข้อยีตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลก สร้างอาดัมเอวาสร้างสิงสาราสัตว์และสร้างสวนเอเดนเนี่ยพระเจ้าก็มอบหมายให้อาดัมและเอวามีหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างแล้วพระคัมภีร์บอกว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าทรงมอบหมายให้อาดัมเอวามีหน้าที่ในการปกครอง ดูแลโลกใบนี้บทธรรมการบทที่สองข้อสิบอกว่าพระยาเวพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทําและดูแลสวนนั่นหมายความว่าตั้งแต่ประมการพระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าทรงมอบหมายงานบางอย่างให้กับมนุษย์แล้วฉะนั้นการทํางานการปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นผลจากความบาป การลงมือทำสวนการลงมือดูแลสัตว์ปกครองฝูงสัตว์เป็นนามพระทัยพระเจ้าตั้งแต่ก่อนที่จะมีความบ่าปขึ้นมาด้วยซะแล้วไปดังนั้นพระเจ้าทรงโปรดตั้งหน้าที่และมอบหมายเอาไว้โยชวาบทที่24ข้อที่15เป็นพระกัมภีที่หลายครอบครัวปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าในงานแต่งาตงานแล้วก็ปฏิญาณต่อกันละกันทุกครั้งที่ถึงวันครบรอบถึงในเทศกาลสำคัญ พระกัมพีบอกว่าและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติใครจะปฏิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพุรุษของท่านปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นฝากตะวันออกของแม่น้ําหรือบรรดาพระของคนอมโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนขพเจ้าและครอบครัวของขพเจ้าเราจะปณิบัติพระยาเว น้องโยชัวพูดชัดเจนมากว่าชีวิตมนุษย์จะปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างแน่ๆท่านจึงบอกว่าท่านจงเลือกเอาจะจะปฏิบัต,บติพระที่ไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้ซึ่งหมายความรวมถึงตัวเองด้วยเพราะตัวเราเองบางทีเราก็บูชาตัวเองเป็นพระองค์หนึ่งเหมือนกันที่เรายกย่องแล้วก็ผูกพันกับตัวเราเองจนเลยหน้าพระเจ้าหรือเราจะ บุิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วยูชบอกว่าข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปุิบัติพระเจ้านี่คือคํายืนยันที่มาจากผู้ที่มีประสบการณ์เห็นช่วงเวลาที่คนอิสราเอลปุิบัติพระเจ้าและเห็นช่วงเวลาที่คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าแล้วเขาเห็นผลเสียของการที่คนอิสราเอลเลือกไม่เอาพระเจ้าเขาจึงยืน <caso> ย <ff> ันต่อหน้าคนอิสราเอลรุ่นที่สองว่าจงเลือกเอา จะเข้าแผ่นดินคณอาอันแล้วเลือกเอาให้ดีว่าจะเดิดนนวชิวตแบบเก่าปฏิบัติพระเดิมหรือจะปฏิบัติพระเจ้าแล้วผมหวังว่าวันนี้พี่น้องจะได้พูดอย่างโยชูวว่าข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปนิบัติพระเจ้าเอเมนไหมครับทั้งตัวผมครอบครัวผมและพี่น้องทุกคนที่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะปฏิบัติพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมน คำถามแรกที่เราจะต้องมาตอบคำถามก่อนว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันคืออะไรก่อนที่เราจะไปถึงว่าควรทำไหมแล้วทำยังไงเนี่ยเราต้องตอบคำถามแรกให้ก่อนว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยคืออะไรถ้าเราดูจากพะกระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มน,นะครับเราดูการเราดูจากน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงสร้างโลกทรงสร้างมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะสรุปเป็นประโยคง,ง่ายๆว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ย ก็คือการทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั่คือการรับใช้พระเจ้าเราสามารถสรุปเป็นประโยคที่เรียบง่ายที่สุดละก็คือการทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามันคือการทําการคิดการพูดในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้ามันเป็นการยอมรับพระเจ้าในทุกวิถีทางของชีวิตนั่นคือการรับใช้พระเจ้า ฉะนั้นความหมายของการรับใช้พระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นการลงมือทํำเท่านั้นไม่ใช่การเพียงแต่เราลงมือทํานั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การรับใช้พระเจ้ามีความหมายไกลไปอีกหน่อยด้วยหมายถึงการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกอย่างในชีวิตด้วยมีคนจำนวนไม่น้อยที่ทําอะไรหลายอย่างมากแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่น้ำพระทัยพระเจ้ามาถึงเขาเขาปฏิเสธที่จะไม่ทําตามน้ำพระทัยพระเจ้า นั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นเขารับใช้ตัวเองเขาทำเพราะว่ามันมันฟูลฟิลความรู้สึกเขาจึงยังคงทำมันอยู่แต่เมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าบอกเขาว่าเราจะให้เจ้าทำสิ่งอื่นที่พระเจ้าวางเอาไว้และกำหนดเอาไว้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเขาปฏิเสธนั่นแปลว่าเขาเพียงแต่รับใช้ตัวเองเท่านั้นเพราะการรับใช้พระเจ้าหมายถึงการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้า การทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราและรับไว้ในทุกวิถีทางของชีวิตแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ต้องการการรับใช้จากมนุษย์นะครับกิจการบทที่ 17: บข้อ25บอกว่าพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้ราวกับว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจ และสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงฉะนั้นการรับใช้พระเจ้าจึงไม่ได้มีไว้เพื่อที่พระเจ้าจะรับการรับใช้การรับใช้พระเจ้าจึงไม่ได้มีไว้เพื่อจะเพื่อจะเติมเต็มความรู้สึกของพระองค์ที่พระองค์อยากจะมีคาทาบริวารอยากจะมีคนรับใช้มากมายเต็มบ้านเต็มเมืองเพื่อจะเติมเต็ม,ตมกิยศของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงมีสิ่งนั้นอยู่แล้วเต็มเปี่ยมล้นในชีวิต ตรงกันข้ามพระัมอกว,ว่าพระเจ้าต่างหากเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจให้พระเยซ,ซ,ซูทรงเป็นพระเจ้าทรงยอมสละพระเกียรติของพระองค์เพื่อจะมาปนนิบัติรับใช้มนุษย์ต่างหากมาระโกบทที่ 10: ข้อ45บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปนนิบัติแต่มาเพื่อจะปนนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก น้องนั้นฉะนั้นการรับใช้จึงไม่ใช่มีไว้เพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติหรือเพื่อเติมเต็มพระเกียรติของพระเจ้าแต่มีไว้เพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เราต่างหากได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแผนงานที่พระเจ้าทรงมอบไว้ได้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อชีวิตของเราและพระเจ้าเองผู้ลงไม่ได้ขาดแคลนเกียติยศ แต่พระเจ้าต้องการจะให้เราทําตามน้ำพระทัยด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงในชื่อของเราคําถามที่สองที่สําคัญมากคือแล้วพระเจ้าเนี่ยทรงเรียกเราให้เป็นผู้รับใช้หรือเปล่าหรือเพียงแค่บางคนเท่านั้นที่พระเจ้าทรงเรียกมาให้เป็นผู้รับใช้มัทธิวบทที่4นะครับข้อ18ถึงข้อที่20เนี่ยบอกว่า พระเอยซูทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีแล้วก็ทอพระเนตรเห็นพี่น้องชาประมงก็คือเปโตรกับอันดรูข้อ19กคือพระอรงค์ทรงตรัสกับทัง้งเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาและเขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันทีเราเห็นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างแรกว่าพระเยซูทรงดำเนินมาเพื่อจะเรียกอย่างน้อยที่สุดสองคนนี้ ให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาอันมีคําถามตอบว่าอ๋พอพระเยซูเรียกแค่สองคนนี้แหละเขาไม่ได้เรียกเรานะฮะเพราะเรียกก็จอดจมมาเรียกแค่เปโตรกับอันดรูแล้วก็บางคนเท่านั้นหรือเปล่าดูต่อไปนะครับมัทธิวยีนะครับข้อ19บเถึงยีพระกัมิวบอกว่าถ่าทั้งหลายจงออกไปและนําชนทุกชาติมาเป็นสาวกข,ของเรานี่คือพระมหาบัญชาที่พระเยซูทรงมีกับเหล่าสาวกที่มารออยู่ตอน ตอนที่พระเยซูกําลังจะจากพวกเขาไปแล้วบอกว่าพระเยซูมอบหมายพวกเขาอันนี้มากกว่าสองคนเปโตรกับอันดรูแล้วคือบรรดาเหล่าสาวกในวันนั้นอาจจะคาถามต่อว่าเอาก็เพียงแต่สาวกในเวลานั้นไงก็คงจะไม่เกี่ยวกับเราอีกใช่ไหมก็คงจะแค่บรรดาสาวกก็เขาก็ตอบสนองก็ดีแล้วนะฮะเราก็อ่านพระคัมภีร์ไปแล้วก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้ทําไป มาดูต่อว่าหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่เก้าเปโตรมาบอกผู้เชื่อเวลาต่อมาบอกว่าท่านเป็นพงพันธ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปูโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วพูดต่อว่าเพื่ออะไรเพื่อให้พวกท่านประกาศ พระเกียรติคุณของพระองค์ไปโตได้บอกกับบรรดาผู้ที่เชื่อว่าเราอย่าลืมนะเราเป็นประชากรแห่งสวรรค์เราเป็นประชากรแห่งชนชาติของพระเจ้าและเรามีหน้าที่ที่รับมอบหมายมาแล้วคือเพื่อให้เราประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าเปาโลบอกว่าเราทุกคนเป็นธรรมิกชนและบรรดาของประธานทั้งหลาย มีหน้าที่เพื่อจะฝึกเราให้เป็นผู้รับใช้เอเฟซัสบทที่4ข้อ11-12ถึง12บอกว่าและพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นสีบานและอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อเตรียมทำมิกชนสำหรับการปนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคิศคำถามคือเราเป็นทรมิกชนแล้วหรือยัง เป็นแล้วด้วยความรอดด้วยการไถ่ของพระเจ้าด้วยการเขน็นด้วยเพื่อวิญญาณบริสุทธิ์ท่านรับความรอดรับการชำระรับการประกาศเป็นผู้ที่ชอบธรรมฉะนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้จึงมาถึงเราทุกคนที่เป็นธรรมิกชนบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์ผมเป็นธรรมิกชนที่หน้าตาไม่เหมือนธรรมิกชนผมยังทําผิดทําบาปล้มเหลวอ่อนแอเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องครับธรรมิกชนไม่ได้แปลว่าบุคคลสมบูรณ์แบบ เพราะนั่นมีเพียงผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์แต่ทำใมิกชนแปลว่าบรรดาคนบาปอย่างเราทั้งหลายที่รับพระคุณบนกางเขนรับการไถ่รับความรอดรับฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาปลดปล่อยเราจากพันธนาการและความบาปทั้งปวงและเราถูกประกาศจ,จากฟ้าสวรรค์ว่าคุณคือผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าและพระมีตอนนี้จึงมาถึงเราทุกคนด้วยว่าพระเจ้าทรงอยากให้เราทั้งหลาย รับการเตรียมเพื่อจะปนิบัติและเสริมสร้างพระกายของพระเยซูคริสต์สทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึง17เราอ่านพระกัมภีตอนนี้เราคงจะท่องได้หลายๆคนบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้า จะอ่านแล้วนอนหลับฝันดีหรือเปล่าครับพระคมพีหลายหลายครั้งทําหน้าที่นั้นใช่ไหมช่วยเราในยามนอนไม่หลับหรือเพื่อคนของพระเจ้าจะรู้เคล็ดลับในการรวยไม่ใช่นะฮะพระมีบอกว่าเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างฉะนั้นทั้งน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งของประธานทั้งหลาย ทั้งการประกาศของพระเจ้าและทั้งพระวจนะของพระเจ้าต่างพูดไปนในทางเดียวกันว่าพระองค์มีน้ำพระทัยที่จะให้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นผู้ที่ปรนนิบัติและเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นคำถามต่อมาคือแล้วการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ที่ไหนบ้าง เรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นผู้รับใช้เรารู้แล้วว่าการรับใช้นั้นคืออะไรและเรารู้หรือเปล่าว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่ไหนบ้างถ้าตอบโดยหลักการเป็นคำย่อๆคำบรรทัดเดียวจบก็จะบอกได้ว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายไหมครับ เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาตราบที่ท่านมีลมหายใจอยู่ขณะนอนหลับรับใช้พระเจ้าได้ไหมตราบที่มีลมหายใจอยู่พระเจ้าทรงให้เราได้สามารถรับใช้พระเจ้าได้ในทุกที่และทุกเวลาแต่ผมจะจะแบ่งเป็นสองบริบทใหญ่ๆก็แล้วกันในการดำเนินชีวิตของเรานะครับว่า การรับใช้พระเจ้าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในสองบริบทใหญ่ๆเพื่อความชัดเจนสําหรับพี่น้องและเพื่อความเข้าใจบริบทที่หก็คือในพื้นที่ชีวิตของแต่ละคนเราสามารถเห็นการรับใช้พระเจ้าเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาในบริบทพื้นที่ชีวิตของท่านซึ่งไม่เหมือนกันเลยโยเซฟทําหน้าที่รับใช้พระเจ้าแม้เขาต้องถูกขายไปในอียิปต เขายังคงรับใช้พระเจ้าประกาศพระนามของพระเจ้าแล้วเขาก็รับการอวยพรจากพระเจ้าให้เขาได้รับใช้ได้ดูแลคนอียิปต์ได้ดูแลประชาชาติมากมายและการอวยพรก็ไปถึงครอบครัวในเวลาต่อมาด้วยเราเห็นแดเนียลที่พระเจ้าทรงได้เรียกเขาและเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่ามกลางแรงกดดันที่ต้องจากบ้านในยูดาไปเป็นเฉลยในบาบิโลน ดานเนี่ยและเพื่อนอยู่ท่ามกลางคนต่างชาติท่ามกลางวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินที่มีแต่สิ่งผิดบาปจากหลักการของพระเจ้าทั้งสิน้นแต่เขาสามารถรับใช้พระเจ้าได้แม้อยู่ท่ามกลางสิ่งชั่วร้ายต่างๆของบาบิโลนอาจจะเหมือนเราในเวลานี้ที่ท่านอาจจะอยู่เป็นเพียงแค่นักเรียนคนเดียวในชั้นเรียนที่เป็นคริสเตียนท่านเป็นคนคนเดียวในบริษัทที่เป็นคริสเตียน ท่านเป็นคนเดียวในตระกูลที่เป็นคริสเตียนท่านเป็นคนคนเดียวในหมู่บ้านที่เป็นคริสเตียนแต่การเป็นเพียงแค่คนเดียวที่เป็นคริสเตียนไม่ใช่ปัญหาของการรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะท่านเห็นดาเนียนเป็นตัวอย่างแล้วว่าดาเนียนอยู่ท่ามกลางคนทั้งประชาชาติที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแถมมากดดันดาเนียนด้วยว่าต้องกินอาหารนี้นะไปเปลี่ยนชื่อดาเนียนอีกให้เป็นชื่อที่เคารพตอบต่อพระต่างชาติจากชื่อดีดาเนียนแปว่า ยกย่องพระเจ้ากลายเป็นชื่อที่นมัสก,การพระอื่นพยายามกดดันทุกอย่างเพื่อให้แดเนียลเนีหลงลืมพระเจ้าเสียแต่แดเนียลนรู้ว่าในท่ามกลางวงล้อมของแรงกดดันของโลกเขายังมีพระเจ้าผู้ทรงเรียกเขาเป็นผู้รับใช้แล้วเขาไม่ปฏิเสธการทรงเรียกนี้ไม่ปฏิเสธนามพระไัยพระเจ้าที่มีต่อเขาและพี่น้องเห็นตอนจบก็รู้ว่าดาเนียลนรับการอวยพร มากมายจากพระเจ้าเขาเป็นที่ปรึกษาถึงให้กับพระราชาถึงสี่พระองค์ในช่วชีวิตของเขาและทั้งสี่พระองค์นี้ต่างต้องบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทั้งนั้นเพราะดานเนียนรักษาจุดยืนและน้ำมัธยัยที่พระเจ้าทรงเรียกเขาไว้แม้เขาอยู่ท่ามกลางคนต่างๆกิจการบทที่สองข้อ46เราเห็นตัวอย่างของคี่ได้จากสมัยแรกที่เขารับใช้พระเจ้าในในบ้านของพวกเขาเอง พระมีบอกว่าทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจงานรับใช้เกิดขึ้นในบ้านเชิญคนมาทานข้าวที่บ้านด้วยความชื่นชมยินดีได้ใช้เวลาดูแลหนุนจิตชูใจประกาศข่าวประเสริฐชวนคนมาที่บ้านและเขาก็ได้รับใช้พระเจ้าตามบ้านพวกเขา ด้วยความจริงใจและด้วยความชื่นชมเปาโลกับซิราดเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากว่างานรับใช้ของเขาเกิดขึ้นแม้เขาอยู่ในคุกก็ตามกิจการ16ข้อ25-34ได้บันทึกเหตุการณ์ที่เปาโลกับซิราดประกาศข่าวประเสริฐประกาศไปประกาศมาถูกคมเหงถูกจับโยนเข้าไปล่ามมาไว้ในคุกแต่พระคัมภีร์บอกว่าแม้เขาอยู่ในคุกแต่เขายังคงรับใช้พระเจ้า ขายิบห้าบอกว่าในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลศิลากํำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าน่าสนใจมากบอกว่านักโทษทั้งหลายในคุกกําลังฟังอยู่กําลังฟังเปาโลศิลาเทศนาอธิษฐานน้ัมการโอ้โหมือถูกจับขาถูกตวนและร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าแล้วไม่ได้ร้องงำงำในคอด้วยเพราะว่าเขายิบบอกว่า ทั้งคุกฟังอยู่แสดงว่าร้องลั่นเลยนะฮะร้องสนั่นลั่นคุกเลยไม่เกรงใจกันเลยนะฮะเต็มที่เลยไม่ผมก็พยายามนึกภาพตามนะโอ้โหถูกล่ามโซ่อยู่นะเพราะคุกสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้แบบเชิญนั่งตามสบายเาก็มีการใส่ตัวใส่อะไรคงจํากัดบริเวณอยู่แล้วแะแต่ก็ร้องบทเพลงนมันสการอธิษฐานด้วยและพระเจ้าทรงรับรอง ท่าทีแบบนี้ที่รับใช้พระเจ้าแม้อยู่ในคุกก็ตามบอกว่าทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนร,รากคุกสะเทือนสะท้านประตูคุกเปิดหมดทุกบานเหมือนในหนังไหมครับประตูเปิดเอออัตโนมัติเลยนะฮะเครื่องจอมเครื่องจาจองก็ลุดจพ้พวกเขาทุกคนลุดหมดเลยลามไปถึงทั้งคุกเลยนะครับไม่ใช่แค่บรลซิลาสตัวหลุดทั้งคุกลุดหมดประตูทุกบานเปิดหมดอัศาจรรย์มาก เมื่อนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คิดว่าพวกนักโทษหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาไม่ใช่หวังว่าจะไม่จ่ายตังค์นะครับชักดาบออกมาเพื่อฆ่าตัวตายเปาโลร้องเสียงดังี่น้องเห็นอะไรอย่างอยงไหมเปาโลไม่หนีนะเพราะอาจเปาโลอาจจะอาจจะนี่ผมคาดการณ์เราอาจจะรู้ว่าว่าในคุกคงลําบากแน่ๆเพราะว่านักโทษหนีเรียบในคุกฆ่าตัวตายแน่เปาโลไม่หนี เปาโลบอกว่าร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคนโอ้โหน่าสะจจใจไหมครับตัวหลุดประตูเปิดไม่มีใครหนีเลยเพราะรู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่างมากกว่าให้เขาหนีแน่ๆน,นะฮะปรากฏว่าอะไรในคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้ววิ่งไปหมอบกราบตัวสั่นต่อหน้าเปาโลกับซิลาตแล้วพาท่านออกมากล่าวว่าข้าแต่ท่านข้าพระเจ้าต้องทำอย่างไรจึงได,ได้รับความรอด นะฟังเปาโลอธิษฐานมาระยะหนึ่งล้ฟังเพลงนำมศการจบมาละสามอัลบัม้มตัวหลุดอีกประตูเปิดอีกจบเลยนะครับลงมาก้มกาวเลยว่าต้องทำยังไงดีจะรับความรอดฟังหลักข้อเชื่อจนเปาโลมาจนครบแล้วเนี่ยอยากจะรับความรอดละเปาโลสิ่ั้นจะบอกว่าจงวางใจในพระเยซูองค์ผู้บุญเจาแล้วท่านและครอบครัวจะรับความรอด ท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวาจะนะองค์พระเจ้าให้ในายคุกและคนทั้งครอบคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังเปาโลก็ยังไม่ไปไหนนะครับประตูคุกเปิดแล้วนะแทนนี้จะหนีโอ้สบายแล้วหนีดีกว่านะไม่หนีอยู่ต่อรำรับเชื่อก่อนเแ็จแล้วไม่หนีอีกไปสอนว่ากำภีจนจบบทเรียน NVC 20บทเลยจบหลักสูตรผู้เชื่อใหม่ในบ้านเลยนะในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเอง นายคุกพาเปาโลกับซิลาศไปล้างแผลถูกเคี้ยนและนายคุกก็รับบัพติศมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาแล้วพาท่านทั้งสองเข้าไปในบ้านของ,ของ,ของเขาและจัดอาหารเลี้ยงทั้งตัวเขาและครัวเรือนต่างปลื้มปิติเพราะเขาได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วโอ้โหน่าสะใจมาก งานรับใช้พระเจ้าเกิดขึ้นได้แม้แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตใครจะไปเชื่อว่าในเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดของชีวิตของเปาโลและซิลาศถูกเคี่ยนตีถูกทรมานถูกจับคุกติดคุกแต่ท่าทีเขาไม่เคยสงสัยในการทรงเรียกของพระเจ้าและเขายังคงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาไม่ใช่คนคุกเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เผอิญมาติดคุก เขาไม่เคยทิ้งการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ติดคุกเขาไปทําผิดแต่เขาติดคุกเพราะว่าเขาเป็นผู้รับใช้เขาจึงนมัสก,การอธิษฐานประกาศข่าวประเสริฐและพระเจ้าทรงรับรองการอัศจรรย์ใจนี้มากผมอยากให้พี่น้องมีประสบการณ์เช่นนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ประสบการณ์การไปรอยู่ในคุกนะครับประสบการณ์การได้อยู่ในความลําบากของชีวิตแต่ท่านไม่ลืมสิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านถ้าเวลาท่านลําบาก แล้วท่านคิดว่าจะเลิกรับใช้พระเจ้าแล้วไม่เอาแล้วขอให้นึกถึงเปาโลกสิลาตอนนี้ว่าเขาลำบากขนาดไหนแต่เขาไม่เคยลืมบทบาทหน้าที่และการทรงเรียกของพระเจ้าเวลาท่านไม่มีเงินเดือนชนเดือนแต่บังเอิญมันไม่ชนเดือนนี้มันแหว่งมาอยู่สิบวันตายแล้วสิบวันจะเอาอะไรกินวันนี้เพิ่งจะวันที่20เองลอยตั้งเจ็ดปดวันสิบวันลำบากแล้วมามา่าแบ่งเป็นสิบส่วนห่อหนึ่งแบ่งค่อยๆกิน เวลาท่านลำบากแน่นอนความลำบากไม่มีใครชอบแล้วผมไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะห้ามทุกใจเสียใจเวลาเราลำบากมันเป็นธรรมชาติที่เราจะมีความทุกข์ใจเสียใจเวลาเราเหนื่อยเวลาเราลำบากเวลาเราขัดสนแต่เปาโลศิลาก็คงลำบากไม่แพ้กันหรือมากกว่าเราเสด้วยซ้ำไปแต่ท่านไม่เคยลืมการทรงเรียกของพระเจ้าท่านไม่เคยลืมตราประทับ ของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ท่านมีอยู่และพระเจ้าทรงรับรองอย่างยิ่งใหญ่พี่น้องครับในบริบทชีวิตของท่านท่านสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในครอบครัวของท่านพาคนได้อธิษฐานนมัสการผมประทับใจมากที่มาที่ไปมาแคร์ดูลอสเมื่อสุขที่ผ่านมาได้ฟังคำพยานของครอบครัวของคุณบิก๊กแล้วก็ครูเอที่นมัสการพระเจ้านะพาลูกทั้งหมด สองคนรวมภรรยาสีคนอธิษฐานก่อนจะนอนแล้วก็ให้ลูกๆได้แบ่งปันพะพรว่าพระเจ้าทําอะไรดีๆบ้างในชีวิตก่อนจะนอนนี่คือการรับใช้พระเจ้าทําให้ลูกเติบโตเข้มแข็งในความเชื่อแล้วก็เดินในทางพระเจ้าท่านสามารถรับใช้พระเจ้าในครอบครัวของท่านพากันไปให้รอดอย่าให้ใครหลุดมือไม่ใช่ว่าท่านไปอยู่คนเดียวรอดภรรยาไม่ไปด้วยลูกหายไป หลานหายไปปู่ยา่าตายายไม่เคยสนใจท่าน่ออยู่คนเดียวพาไปให้หมดพาไปทั้งวงสคนาญาติของท่านนะขอคุณพระเจ้าวันก่อนคุยกับฝนเจ้าที่เต็มเวลาของเราว่าเออฝนนี่นนทั้งครอบครัวกี่คนแล้วเนี่ยที่มารับความรอดนับไปนับมานับมานับไปสิบเจ็ดสิบแปดคนแล้วที่รับความรอดจากเริ่มจากแจงใช่ไหมแจงภรรยาของใจที่เป็นพี่สาวของฝน ซึ่งเป็นแม่ของน้องรู้คุณไล่ให้หมดเลยนะครับนับไปนับมาเนี่ยจากคนหนึ่งคนรับใช้พระเจ้าจนสิบเจ็ดสิบแปดคนแล้วมั้งที่ต้อนรับพระเจ้าถ้าวันหนึ่งฝนของเราแต่งงานก็จะเป็นสิบเก้าพี่น้องช่วยกันลุ้นหน่อยนะฮะเพื่อให้มีพี่น้องในตระกูลเพิ่มขึ้นที่ติดตามพระเจ้างั้นเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในครอบครัวของเราที่ทํางานของเราห้องเรียนของเรา มีอยู่คนนึงที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าเขารับเชื่อเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคริเสเตียนคนหนึ่งพกพระกัมภีไปเสมอเวลาไปเรียนแล้วเอาไปวางบนโตอ่าแต่วางบนโต๊เอาไว้ทุกครั้งทุกเช้าที่ไปไปเรียนสือก็วางบนโต๊ะแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าเออมันเล่มหนังสืออะไรมาวางบนโต๊ะตลอดเลยก็เข้าไปคุยจะรู้ว่าก็คือพระกัมภีแล้วก็เริ่มสนทนาเริ่มพูดคุยจนเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริส นี่แค่พระมีไปวางบนโต๊ะเองนะครับเนี่ยสามารถเกิดู้รับใช้พระเจ้าได้แล้วแล้วถ้าอ่านด้วยล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจะมีผลมากมายเลยถ้าแจกด้วยล่ะครับจะมีอะไรขึ้นโอ้โหจะมีผลมาหาศาลเทวีคูณเลยลองดูบางคนบอ,อกว่าพระพีเป็นเล่มไม่ค่อยมีแล้วแค่พี่น้องโหลดพระกัมพีลงมาในมือถือเนี่ยก็อาจจะเกิดคนรับเชื่อแล้วก็ได้นะครับเพราะเวลาท่านเปิดอ่านบนรถเมล์คนข้างแอบเหลือบมองอ่านอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยอ่าน อ่านพระคัมภีร์ดูหน้าตาธรรมธรรมโมดีเนาะหน้าตาไว้หน้าหน้าตาน่าเชื่อถือขอคุยด้วยหน่อยอ่านอะไรอยู่เป็นไปได้หมดเลยในทุกพื้นที่ของชีวิตท่านเห็นไหมครับดังนั้นนี่คือหนึนนน่งรับใช้พระเจ้าได้ในพื้นที่ชีวิตสองท่านรับใช้พระเจ้าในคิดจักรรับใช้พระเจ้าในคิดจักรพี่น้องการรับใช้พระเจ้าเกิดขึ้นได้ใน บริบทชีวิตของท่านแน่นอนนี่คือภาพกว้างสุดของชีวิตเราแต่การรับใช้พระเจ้าเกิดขึ้นได้ในอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่มีความสําคัญมากก็คือในกิตจักรเอเฟซัสบทที่3ข้อ9ถึงข้อ10ได้บอกเราว่ากิตจักรในเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจแห่งอาณาจักรของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าและทรงให้ทุกคนเห็นว่าอะไรคือแผนงานแห่งความล้ําลึก ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทรงปิดบังไว้ตลอดหลายยุคที่ผ่านมาเพื่อว่าพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจในสวรรคสถานจะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคิดจักรในเวลานี้ดังนั้น,น,นเราสามารถสรุปได้โดยรวมว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งในพื้นที่ชีวิตของท่าน ประจำวันของท่านในแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละที่ท่านไปและในคิจจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการเปิดเผยนามพระทัยของพระเจ้าแต่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ชีวิตหรืออยู่ในคิจจักเนี่ยทั้งสองบริบทงานรับใช้นี้ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือการประกาศพระเกียรติของพระเจ้าคือการทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่มีมาถึงในชีวิตของเรา ที่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านอยู่ทุกที่ก็ประกาศข่าวประเสริฐเองไหมครับอาจารย์อ้นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยชอบประกาศขึ้นแท็กซี่แล้วก็จะประกาศข่าวประเสริฐในกระเปะ๋าจะมีใบปลิวพกอยู่หลายหลายเวอร์ชันนะฮะเพื่อเลือกให้ตามความเหมาะสมของผู้รับวันก่อนเรานั่งนั่งแท็กซี่ไปเยี่ยมคุณพ่อของอาจารย์อ้นที่ไม่สบายที่สิริราชก็เรียกนั่งแท็กซี่ไปก็แต่น้องก็สก,กิดผมว่าประการเลยประการเลย ผมก็เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมก็เป็นพวกอังไงนะล,นลันเวยาวหน่อยนะฮะค่อยๆค,คุยไปเรื่อยๆนะฮะคุย <laughs> สัเเห hey, ละอะไรผมไม่ต้องห่วงที่ลักรถมันติดอีกนานกว่าจะถึงคุยไปก่อนนู่นนี่นี่นั่นนะครับแต่อาจารย์โอน้นี่มาแล้วครับเปิดกระเป๋าละใบปลิวเวอร์ชันไหนดีเหมาะกับคนนี้อยู่จังหวัดนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ <laughs> นั่งเลือกเวอร์ชันใบปลิวว่าจะมอบให้แบบไหนดีจะเหมาะแล้วก็นั่งบอกนะอันนี้ไม่เหมาะเลยนั่ง บอกขงข้าวผมเนคงก็นั่งคุยไปเรื่อยๆแกก็นั่งดูนละอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะจนเจอที่เหมาะแล้วก็มอบให้กับคนขับแท็กซี่คนนั้นผมก็ให้นำบัตรด,ด้วยเพื่อให้เขาติดต่อเราได้ไงเราให้แต่ใบปลิวไปเขาอาจจะไปรับเชื่อแล้วก็ขับรถต่อไม่ขับมาโบสถ์อะ่ะผมก็ผมก็ให้นำบัตรด้วยว่าพี่อ่านเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะต้อนรับพระเยซูก็ติดต่อผมได้นะผมมีเบอร์อยู่ในเนี้ย นั่นแบบผมจะมีรูปถ่ายด้วยนะครับเพื่อให้จําหน้ากันได้นะฮะเผื่อวันหลังโบอกอีกจะได้จําหน้ากันได้มีเบอร์ทุกเบอร์นะฮะมีเบอร์มีอีเมลตําแหน่งแห่งหนบองหมดเลยเพื่อให้เขาจําได้แล้วก็มีรูปด้วยก็ให้ไปนั้นพี่น้องขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราในทุกบริบทชวิตของท่านนะครับขอให้เรารับใช้พระเจ้าประกาศพระเกียรติของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าทําดีพวกคนมากมายเอเมนไหมครับเอเมน ทีนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายแล้วการรับใช้พระเจ้าเนี่ยส่งผลดียังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้แค่คำนำนะครับการรับใช้พระเจ้าเนี่ยส่งผลดียังไงบ้างมีผลดีมากมายที่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเรามาทุกคนเป็นผู้รับใช้และการรับใช้พระเจ้าไม่ได้ทําเพื่อพระองค์จะมีเกียรติมากขึ้นแต่ทําเพื่อเราต่างหากจะ เดินอย่างถูกต้องตามเส้นทางและงานรับใช้พระเจ้าเกิดขึ้นได้ในทุกบริบทชีวิตบนแท็กซี่บนรถเมล์บนรถติดที่ทํางานที่เรียนที่ทุกที่เลยและในคิดแจักรด้วยและมันส่งผลดียังไงบ้างเยเรมีบทที่ยี่สิบเก้าข้อสบอกว่าพระยาเวตรัสว่าเรารู้ว่าแผนงานที่เรามีไว้สําหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทําร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า ฉะนั้นแผนงานของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านเนี่ยจึงมีเพื่อสวัสดิภาพฉนันพี่น้องสบายใจได้ครับเมื่อพระเจ้าทรงให้ท่านมีส่วนรับใช้พระเจ้าพระองค์ไม่ได้กําลังทรมานท่านพระองค์ต้องการใจะให้ท่านได้มีสวัสดิภาพมากขึ้นได้รับผลดีในชีวิตเพิ่มมากขึ้นผ่านการมีส่วนปนิบัติรับใช้ผู้อื่นเสียสละและทําดีเพื่อคนมากมายรวมบทที่ 8: ปดข้อยีบอกว่า เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าฉะนั้นขอให้เราวันนี้มั่นใจว่ามีผลดีแน่นอนเมื่อท่านมีส่วนในการปฏิบัติและรับใช้พระเจ้าเมื่อท่านมีส่วนในการเป็นผู้ให้ท่านจะรับกลับคืนมาอย่างมากมายแน่นอนเอเมนไหมครับเมื่อท่านกล่าวชมคนอื่นคําหนุนใจมันจะกลับมาหาท่านอย่างมากมายเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาสัญญาอย่างนั้น คือทุกอย่างจะร่วมกันก่อให้เกิดผลดีในชีวิตท่านเอเมนไหมครับมาดูกันประการที่หนึ่งนะครับผลดีอะไรบ้างหนึ่งคือทำให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเมื่อท่านรับใช้พระเจ้าท่านจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นท่านจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นท่านจะเห็นพระเจ้าที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อวานนี้ผมก็ แบ่งปันในเฝ้าเดี่ยวของผมผมอ่านบทความหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นข้อเขียนหนึ่งที่เขาส่งไปส่งกันมาเป็นพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งเขาเขียนบอกว่าลูกคนหนึ่งก็ถามคุณพ่อบอกว่าพระเจ้านี่ใหญ่แค่ไหนน้องตอบได้ไหมครับพระเจ้าใหญ่แค่ไหนพ่อก็ไม่ตอบพ่อก็ชี้ให้ดูเครื่องบินบนฟ้าแล้วบอกว่าลูกเครื่องบินมันใหญ่แค่ไหน ลูกก็ตอบว่าโอ้โหเล็กนิดเดียวพ่อนิดเดียวผมมองแทบไม่เห็นเลยว่าแล้วพ่อก็พาลูกไปที่สนามบินไปดูจุดที่มันใกล้เครื่องบินแล้วถามพ่อถามลูกใหม่ว่าลูกเครื่องบินเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนขรานในลูกร้องโอ้มันใหญ่มากเลยพ่อโอ้หมันใหญ่มากเลยแค่ล้อมันเนี่ยก็ใหญ่ท่วมหัวหมผมแล้วใหญ่สุดๆมันมีท่อมันมีไอพ่นหางเสือมันโอ้โหมันใหญ่มากเลย พ่อจึงสรุปบอกว่าพระเจ้าใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าลูกเนี่ยอยู่ใกล้พระเจ้าแค่ไหนถ้าลูกอยู่ห่างพระเจ้าก็เหมือนลูกอยู่ห่างเครื่องบินมันก็เล็กนิดเดียวแต่เมื่อลูกอยู่ใกล้พระเจ้าลูกก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเครื่องบินไม่ได้เล็กลงแต่ àng, ระยะห่างระหว่างเรากับมันต่างหากที่ห่างไกลพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยเล็กลงพระเจ้าไม่เคยน้อยลงแต่เราต่างหาก ที่มีระยะห่างกับพระเจ้ายิ่งห่างพระเจ้ามากพระเจ้าก็ยิ่งดูเล็กลงเล็กลงเล็กลงฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะเห็นพระเจ้าใกล้ขึ้นชัดเจนขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระเจ้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นท่านจะรู้ถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีมาในชื่อของท่านมากขึ้นเมื่อท่านรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นท่านจะรู้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตซ์ซื่อ พระองคทรงเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูคนของพระองอย่างแท้จริงเมื่อตอนผมเรียนจบใหม่ๆเนะี่ยผมถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในคิดตจักรเมื่อเรียนจบที่ a b a บเพื่อนผมจบ a b a บเหมือนกันนะครับไปทำงานสมัครงานเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยสองหมื่นบาทเมื่อ25ปี23ปีที่แล้วนะครับ23ปีที่แล้วจบ a b a บกเปิญตรีมาเงินเดือนสตาร์ทสองหมื่นี่คืออัตราของเด็ก a b a บ เวลานั้นผมจบเอแบงเหมือนกันแต่ผมมาสมัครทํางานที่กิจจากรก่อนสตาร์ทเงินเดือน4,000บาทช่างแตกต่างอะไรกับเพื่อนมากอันนี้นะครับจนเพื่อนเนี่ยงงมากเลยเฮ้ยบ้าเป่าจบมาเท่ากันเนี่ยไปสมัครงานอะไรแบบองค์กรการกรุศลน,นั่นนั้นจะไปเป็นอุทิตตัวตั้งแต่วัยรุ่นเลยเหรอโหไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ ภรรยาผมก็ถวายตัวทํางานเต็มตเวลาเหมือนกันเราสองคนเดวรวมกันเนี่ยประมาณสักหมื่นห้ามาเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยอยู่มาสิบปีเงินเดือนประมาณเนี้ยเงินสุดท้ายอยู่นิดเดียวก็ไต่ขึ้นไปไม่มากเพราะว่าเป็นองค์กรที่เงินไม่มากเราสองคนรับใช้พระเจ้ามาผมสิบปีภรรยาเนี่ยสิบสองปีแต่เราเห็นพระเจ้าทรงเลี้ยงดูมากด้วยเงินเล็กๆน้อยๆที่อยู่ได้นะครับเงินเดือนนิดเดียวก็อยู่ได้เนี่ยแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ทรงอวยพร เมื่อเราถวายตัวรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูผ่านหลายๆทางผ่านครอบครัวผ่านพี่น้องผ่านหลายทางมากจนวันนี้เราเห็นเลยว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูมาเกินกว่าที่ผมและภรรยาจะสามารถคิดและจินตนาการได้เราไม่เคยคิดว่าเราจะมีบ้านเราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถมีรถเราไม่คิดถึงขั้นว่าเราจะสามารถมีลูกได้ เพราะว่าเงินเราน้อยจริงๆจนเราคิดว่าเราอยากมีลูกเลยเพราะว่าเราคงเลี้ยงเขาไม่ไหวแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ทรงยืนยันพระเจ้าจะเลี้ยงดูไม่ใช่มนุษย์เลี้ยยแต่พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรางั้นเมื่อท่านรับใช้พระเจ้าท่านจะเห็นประสบการณ์นี้เช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงผู้สัตว์ซื่อพระเจ้าพระงค์ทรงเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมทุกสิ่งให้พระเจ้าพระงค์ทรงมอบหลายสิ่งหลายอย่างให้กับงานของพระเจ้า พี่น้องครับที่ผ่านมาเราเรา,เราทำโครงการโรงเรียนพี่น้องก็คงจะทราบอยู่ว่าคิดจากมูลที่ของเราคณะของเ e x u ัเราเนี่ยจะทำโครงการโรงเรียนที่อำเภอหล่มสักพี่น้องคงพอได้ยินข่าวเดิมทีเรามีที่ดินอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสองไร่ซึ่งเล็กน้อยมากสำหรับการเป็นโรงเรียนแต่เราก็เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าเริ่มต้นทำไปเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำโครงการโรงเรียนเราก็ทำไปมีที่สองไร่ก็สองไร่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์มากข่าวก็แพร่ไปในย่านนั้นว่าจะมีโรงเรียนมาตั้งซึ่งผมก็แอบคำในใจว่าแถวนั้นนี่การสื่อสารเร็วกว่าเฟซบุ๊กเพียงแต่มีมีการไปคุยกันเนี่ยข่าวก็เริ่มแพร่แล้วว่าจะมีโรงเรียนมาตั้งคือเรายังไม่ทันจะระดมทุนเลยนะฮะแต่ข่าวไปแล้วว่าจะมีโรงเรียนมาตั้งปรากฏก็มีชาวบ้าน เราแวะใกลๆ้ๆไม่ไม่ค่อยไกลาจากที่เก่ามากนะเขาก็มารวมตัวกันแล้วมาคุยกับทางคิดจักรของเราที่ลมศักว่ายินดีที่จะขายที่ให้กับคิดจักรให้กับมูลิธิเพื่อทําโรงเรียนตอนนั้นเรามีปัญหาว่าที่เราสองไร่เนี่ยเราเปิดระดับมัธยมไม่ได้ก็ต้องมีอย่างน้อยห้าไร่แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมมาว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ก็มาเสนอให้รวมกันแล้วเนี่ยแปดไร่ครึ่งแต่แน่นอนแปดไร่ครึ่งเราดูจาก มายาตยางมันต้องมาหาศาลแน่เราคงไม่มีทางมีเงินไปซื้อแน่นอนนะครับเราก็นั่งประชุมกันว่าเราจะขายที่ปัจจุบันเนี้ยที่มีอยู่เกือบสองไร่เนี้ยก็ไปเช็คราคาตลาดปรากฏว่าขายได้ประมาณสักเจ็ดล้านห้าถ้าขายก็คงได้ประมาณเจ็ดล้านห้าเราก็เก็บเลขนี้ไว้ในใจว่าเออเรามีอยู่เท่านี้ได้ที่ใหม่กี่ไร่ก็ว่ากันปรากฏชาวบ้านที่มารวมตัวกันได้ประมาณแปดไร่ครึง่งก็ คุยไปมันก็สรุปราคากันคุยไปคุยมาต่อรองไปต่อรองมาสุดท้ายมางบประมาณในการซื้อที่เนี่ยถูกกว่าที่เราจะขายซะอีกเขารวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 6, 08, 8, 09, หล้าน8 8ดไล่ครึ่งหล้าน8ห่างกันประมาณสัก5นาทีเองหไล่ครึ่งแไล่ครึ่งหล้าน8ดของเราเกือบสองไล่ขาย7ล้านห้าขอบคุณพระเจ้าแล้วปรากฏว่าผมก็คุยให้คยๆกับตอนที่เรา เริ่มต้นสร้างโบสถ์เนี่ยว่าเราไม่มีเงิน <c oughs> คือเราต่อให้ซื้อที่นี้เราก็ยังไม่มีเงินอยู่ดีเพราะเรายังไม่ได้ขายที่ปัจจุบันพระเจ้าก็ทรงอวยพรชบาก็น่ารักมาก <c oughs> พอรู้ว่าจะมีโรงเรียน <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมัดจําไว้ก่อนก็ได้มัดจําแค่แค่ไร่ละแสนเดียวคือจาก6ล้านแดมัดจําไปแป0แสนแล้วก็ให้เวลาเราต้องสองปีเนี่ยในการหาหาเงินมาปิดที่ดินในการมาปิดมูลค่าที่ดิน ปกติก็ให้เวลางแค่2เดือนอย่างมากนะครับนี่ให้เราตั้งสองปีเนะี่ยเพื่อให้เราขายที่ปัจจุบนันแล้วก็ค่อยๆมาปิดที่ที่เราซื้อใหม่พี่น้องเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราจะมีประสบการณ์แบบนี้คือเห็นการจัดเตรียมการทรงนำการอวยพรการเลี้ยงดูของพระเจ้าพี่น้องอยากมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับก็ขอให้เราได้ปณิบัติพระเจ้าประการที่สองครับผลดีที่สองคือทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น เมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าท่านจะรู้จักตัวเองมากขึ้นท่านจะรู้ว่าท่านเป็นคนแบบไหนมีของประทานอะไรมีจุดเด่นอะไรมีจุดด้อยเรื่องอะไรบ้างพี่น้องพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการต่อเราแต่ละต่อเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนพระเจ้าเรียกให้ทําอะไรเดิมๆเหมือนเดิมแต่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นผมรู้จักบางคนเขาเป็นครูตั้งแต่หนุ่มจน เสียชีวิตเลยเป็นครูระดับเดิมสอนวิชาเดิมตั้งแต่หนุ่มจนเขาเสียชีวิตเลยแล้วเขามีความสุขมากเพราะเขาได้ทํำสิ่งที่พระเจ้าได้เรียกเขาให้ทําบางคนรับใช้พระเจ้าเป็นครูระวียาวนานสิบยี่สิบสามสิบปีจนเกษียณมีอยู่คนหนึ่งที่ผมไปรู้จักเป็นเป็นแม่ครัวก็เป็นแม่ครัวโบสเนี่ยตลอดชีวิตเลยเป็นแม่ครัวตั้งแต่สาวจนเกษียณเลย น่ารักมากทําอาหารอร่อยก็เป็นแม่ครัวอย่างนี้แล้วเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาเป็นแม่ครัวโบสถ์แล้วเขาไม่เคยเปรียบเทียบว,ว่าโอ้ฉันเป็นแม่ครัวมาตลอดชีวิตไม่เคยเจริญก้าวหน้าไปไหนเลยไม่เลยเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เขาได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแบบนี้มีอยู่บางท่านเป็นนักประกาศก็ประกาศประกาศประกาศแล้วก็ไม่เคยมีตําแหน่งแห่งหนเป็นผู้นําอะไรทั้งสิน้นแต่เขาสัตย์ซื่อในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างมากประกาศไปเรื่อย จนวันเกษียณชีวิตจนวันที่หมดแรงประกาศแต่เขามีความชื่นชมยินดีเสมอเพราะเขาได้ทำสิ่งที่เขาได้รับการทรงเรียกมาท่านอาจจะเป็นมือกลองนักของเราอาจจะตีกลองจนลูกโตจนตแก่เท่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มว่ายังตีกลองอยู่เพร,พระเจ้าเรียกมาให้ตีกลองแล้วคนถวายตัวบางคนอาจจะเป็นนักดนตรีบางอย่าง เป็นคนทํางานบางอย่างก็ได้ที่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกามาแต่คนไม่เหมือนกันบางคนพระเจ้าอาจจะเรียกมาให้ทําอะไรบุกเบิกใหม่ๆก็ได้บุกเบิกใหม่ไปเรื่อยๆก็ได้อย่างพระเจ้าทรงเรียกผมเนี่ยเมื่อประมาณสักแปดปีที่แล้วมีคําเผยวจะนะมาว่าผมต้องบุกเบิกอะไรใหม่ๆต้องเหนื่อยยากเหนื่อยยากทําอะไรหลายอย่างแต่เขาลงท้ายดีมากว่าแต่อาจารย์จะทําได้ดี ผมก็โอเคอย่างน้อยลงท้ายลงท้ายมีความสุขว่าทาได้ดีแล้วมันก็เป็นจริงจริงเมื่อเวลาผ่านไปผมต้องรับผิดชอบบุกเบิก,กอะไรหลายหลาอย่างรวมถึงการมาบุกเบิก,กโบสถ์ด้วยแล้วก็มีความสุขและอีกท่านหนึ่งมาเผยพระชนะบอกว่าอาจารย์เหมือนเห็นภานเหมือนวิ่งมาราธอนเหนื่อยไกลมากวิ่งมาราธอนมากแต่เขาบอกว่าเมื่อเข้าเส้นชัยอาจารย์ยังสดชื่นและชื่นชมยินดี ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแสดงว่าตอนนี้ผมตายเนี่ยผมจะสดชื่นและชื่นชมยินดีเพราะว่าเข้าเส้นชัยด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเราได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเรามานะครับเอเมนไหมครับประการที่3นะครับผลดีคือทําให้เรารู้จักอยู่ร่วมและเป็นพรกับผู้อื่นเมื่อเรารู้จักบฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะรู้จักตัวเราเองมากขึ้น เราจะรับการพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นและเราก็จะรู้จักผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นด้วยที่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกเรามาไม่ได้เพียงแต่ให้เราอยู่ลําพังคนเดียวแต่เรียกเรามาให้เป็นกิจตจักรเรียกเรามาให้เป็นชุมชนของพระเจ้าที่น้องครับถ้าลําพังเพียงแต่จะฟังเทศนาจะนมัสการท่านฟังออนไลน์ก็ได้สมัยนี้ถ้าอยากจะฟังเพลงนมัสการเยอะๆออนไลน์เยอะแยะมากมายอยากฟังเทศฟังได้เลยครับทั่วโลก ทางออนไลน์มากมายเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าจะรับพระพรในชีวิตถ้าจะรับการขัดเกลาในชีวิตถ้าจะเป็นพระพรต่อผู้อื่นในพักกายของพระเจ้าท่านต้องอยู่ในคิดจักรจริงๆเท่านั้นออนไลน์ไม่สามารถตอบสนองในน้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องนี้ได้ท่านต้องอยู่ในชุมชนของพระเจ้า อยู่ในโบสถ์จะเป็นโบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่โบสถ์แบบไหนไม่ใช่สาระสําคัญแต่ต้องอยู่ในคิดจักรในชุมชนของพระเจ้าเพื่อท่านจะเป็นพรต่อผู้อื่นและรู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยรู้จักถอยหนึ่งก้าวรู้จักยับยั้งช่างใจรู้จักระวังคําพูดรู้จักที่จะเป็นผู้ให้รู้จักที่จะอดกลั้นรู้จักที่จะเสียสละรู้จักที่จะฟังบ้างไม่ได้เพียงแต่พูดรู้จักที่จะเปิดใจยอมรับความคิดที่แตกต่างกัน นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อท่านปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในกิจจักรในชุมชนของพระเจ้าท่านจะรับการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ด้วยประกาศที่4นะครับผลดีที่4คือเราจะเป็นพยานที่ท้าทายคนรุ่นหลังได้เราจะสามารถมีคำพยานของการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของการทุ่มเทอุทิศชีวิตเนี่ยที่ท้าทาย คนรุ่นหลังได้ท้าทายลูกหลานของเราได้ท้าทายน้องๆของเราได้พี่น้องครับไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะหนักแน่นแล้วก็มีพลังมากกว่าเรื่องราวที่สร้างจากชีวิตจริงเวลาเราดูหนังถ้ามันถ้ามันขึ้นว่าสร้างจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันมันมีความมันมีพลังบางอย่างที่เราจะรับจากหนังเรื่องนี้เพราะมันคือเรื่องจริงไม่มีใครปฏิเสธเรื่องจริงของ ท่านได้เลยไม่มีใครปฏิเสธว่าท่านโกหกเพราะมันคือเรื่องราวจริงๆของชีวิตท่านท่านมีประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าท่านเคยเสียสละได้เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงดูของพระเจ้าท่านมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงมาสอนท่านมาช่วยท่านรอดพ้นจากความตายจากอุบัติเหตุท่านไปเยี่ยมเยียนคนท่านมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างมันจะเป็นคําพยานที่ติดตัวท่านไปตลอดชีวิตและไม่มีใครสามารถจะมาปฏิเสธ หรือมาล้มล้างคำพยานของท่านได้เอเมนไหมครับให้นำสร้างคำพยานของท่านสิครับในการรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ผมรับเชื่อตอนวัยรุ่นอายุ16เนี่ยผมก็เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าเลยตั้งแต่เริ่มต้นหนุ่มๆแบกหามเพราะเราเป็นคนหนุ่มเลียวแรงเราเยอะเริ่มจากการแบกหามแบกโต๊ะแบกเก้าอี้แบกกระดานไว้บอร์ดแบกหามไปก่อนแล้วค่อยๆมารับใช้พระเจ้าในหลากหลายงานบริหารงาน ทำงานได้พูดต่อหน้าชุมชนที่น้องมันเป็นกําไรของชีวิตของท่านเองด้วยนะครับว่าท่านได้รับการฝึกฝนตนเองได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หนุนใจคนอื่นด้วยแล้วมันจะสะสมเป็นเรื่องราวของชีวิตท่านจนเป็นคําพยานที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เห็นไหมครับวันหนึ่งเมื่อท่านผ่านไป10 2 0ปีท่านจะเล่าให้คนรุ่นหลังฟังได้อย่างภูมิใจ และจะไม่มีใครมาเถียงสักคนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของท่านจะไม่มีใครกล้าเถียงและมันจะมีพลังในการหนุนใจคนเป็นอย่างมากท่านเคยมีประสบการณ์การล้มเหลวและพระเจ้าทรงช่วยท่านขึ้นมาจากความล้มเหลวจนท่านก้าวขึ้นมารับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนั่นคือคําพยานที่ยิ่งใหญ่ท่านเคยมีส่วนในการถ,ถวายทรัพย์และพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านรับการอวยพรกลับคืนมา เป็นสิบเป็นร้อยเท่านั่นคือคำพยานท่านเคยไปเยี่ยมเยียนคนห่างไกลเดินทางไปเยี่ยมคนในต่างจังหวัดไม่ทิ้งเขาไว้เลยไปเยี่ยมเยียนเขาและเขาได้กลับมานั่นคือคำพยานผมยังจำคำพยานที่ได้ดีว่ามีน้องคนนี้ที่ผมดูแลตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วเขาหลงหายไปจากทางพระเจ้าแต่ผมยังติดตามเขาอยู่เท่าที่ตามได้ยังอธิษฐานเผื่อเขายังคงตามเขาอยู่วันหนึ่งเขากลับมาในทางพระเจ้าแล้วเขากลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ ไปประกาศในภาคใต้บ้างในที่ต่างๆบ้างแล้ววันนี้เขาแต่งงานก็มาขอให้ผมเป็นพ่อเพราะว่าเขาไม่มีพ่อเขาขอให้ผมช่วยส่งตัวเขาเข้าห้องเข้าเข้าพิธีได้ไหมทั้งที่เราอายุห่างกันอยู่ไม่กี่ปีเองนะครับแต่เขานับถือว่าเราเป็นเหมือนเป็นดั่งพ่อฝ่ายปัญญาณของเขาแล้วผมก็ไปนั่งในพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มอบนะฮะทั้งที่ยังเป็นหนุ่มๆอยู่เลยนะครับเป็นคําพยานที่ จําได้ตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเขาคือบุคคลในเรื่องราวของชีวิตของผมด้วยตลอดการเดินกับพระเจ้ามาพี่น้องก็เช่นกันนะครับทุกเวลาทุกนาทีของท่านสะสมคําพยานเอาไว้และท่านจะภูมิใจแลท่านจะดีใจในการดําเนินชีวิตประการสุดท้ายคือจะเป็นการที่เราได้สะสมบําเหน็จของตนเองไว้บนสวรรค์พี่น้องครับเราทุกคนรอดโดยพระคุณ รอดโดยความเชื่อได้เหมือนๆกันความรอดมาได้เหมือนๆกันเท่ากันทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์เหมือนกันและเท่าเทียมกันโดยพระคุณและความรอดที่มาจากพระเจ้าและความเชื่อของท่านแต่บําเหน็จบนสวรรค์น,นั้นไม่เท่ากันพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงให้บเหน็จในสวรรค์แก่เราแต่ละคนแต่ละคนตามขนาดของงานที่เรามีส่วนปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อบนโลกใบนี้ สองคนร์บทที่หข้อเก้ถึงสิบอกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วดังนั้นพระเจ้า จะทรงประทานบันเจให้กับท่านประทานรางวัลให้กับท่านตามขนาดแห่งความสัต์ซื่อของท่านบางคน,นอาจจะรับเชื่อมาตอนวัยชราแล้วมีเวลารับเชื่อพระเจ้าน้อยพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้นับชั่วโมงการทํางานนะครับพระเจ้าทรงให้ตามขนาดความสัต์ซื่อของท่านบางคนพระเจ้าเลืกอดกดตั้งแต่เด็กๆถ้ามีโอกาสรับเชื่อพระเจ้ายาวนานมากเป็นขอบเป็นเรื่องที่ดีขอบคุณพระเจ้าบางคนท่านเชื่อตอนอายุเยอะแล้วหรือท่านเชื่อไม่นานพระเจ้าก็รับไปเร็วมาก แต่พระเจ้าทรงให้รางอ่อของท่านตามขนาดแห่งความสัตย์ซื่อในชีวิตท่านท่านมีอยู่หนึ่งตะลันท่านสัตย์ซื่อท่านมีอยู่หท่านสัตย์ซื่อท่านมีเวลาบนโลกใบนี้หปีท่านสัตซ์ซื่อในหปีของท่านท่านมีเวลาใโลกนี้ยาวมากท่านอายุยืนมาก5 0าสิปีหกสปีท่านสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าในเวลาที่พระเจ้าให้มา ในงานรับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียกท่านในจิตใจที่พระเจ้าทรงทํางานในใจท่านเอ่ยไหมครับขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผมอยากให้น้องได้ตอบสนองเพียงสั้นๆเนื่องจากเราเลยเวลามาผมอยากให้พี่น้องได้ลองนึกดูลองใช้เวลานึกสักหนึ่งนาทีสองนาทีว่าท่านจะมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในด้านในไดได้บ้าง เมื่อตอนที่เรานมัสการผมขอบคุณพระเจ้ามากเพลงนมัสการสุดท้ายและการถวายตัวไปในทิศทางเดียวกันว่าพระเจ้าใหญ่ท่านได้ถวายชื่อของท่านเพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านจะเชื่อพระเจ้ามาัขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ